อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูขนมปังทรงอะโวคาโดเนื้อสัมผัสนุ่มหอมอร่อยสามารถรับประทานคู่กับซอสหรือแยมได้ตามใจชอบเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถนำไปเป็นไอเดียเพื่อเพิ่มลูกเล่นจากการทำขนมปังแบบเดิมเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในอ่างผสมตามด้วยนมผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องแบ่งแป้งโดที่ได้เป็น4ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเขียวขี้ม้าส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีน้ำตาลเข้มและส่วนที่4ผสมผงโกโก้ละลายกับน้ำมันพืชเตรียมไว้ค่ะแบ่งแป้งโดที่ผสมโกโก้ขนาด10กรัมปั้นเป็นก้อนกลมสำหรับทำเป็นเม็ดอะโวคาโดพักแป้งให้ขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีนำออกมาพักให้เย็นสนิทเตรียมไว้นำแป้งโดสีน้ำตาลเข้มและสีเขียวขี้ม้ามารีดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางประกบติดกันใช้พิมพ์วงแหวนขนาด3นิ้วกดเตรียมไว้แบ่งแป้งสีเขียวแอปเปิ้ลขนาด20กรัมห่อเม็ดอะโวคาโดที่อบเตรียมไว้หลังจากนั้นนำแป้งโดที่กดพิมพ์เตรียมไว้มาหุ้มให้มิดจัดทรงให้สวยงามวางลงบนถาดอบพักจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขนมปังทรงอะโวคาโดเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวไว้ก็รังสรรค์เมนูขนมปังแสนอร่อยเติมเต็มไอเดียได้แล้วล่ะค่ะ